สิ่งที่เป็นภัยมากที่สุดนะคือตัวมิจฉาทิฏฐิยิ่งพวกเซลล์จัดนะแล้วก็จัดแบบไม่รู้ถูกความถูกต้องเผยแพร่ออกไปนะพวกนี้อันตรายยกตัวอย่างนะไม่ค่อยอยากพูดถึงหรอกแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดอย่างพระบอกว่าจะสวดปาติโมกข์150ข้อนะคณะสงฆ์ก็เตือนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นบอกแล้วอย่างนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยอย่างดื้อถ้าดื้อจะทำนะก็เสี่ยงกับการทำอันนี้อานันตริยกรรมเสี่ยงทำให้สงฆ์แตกแยกอย่างวัดนี้สวดปาติโมกข์227ข้อจะมีพระ150ข้อเข้ามานั่งฟังด้วยมันก็เข้ามาไม่ได้ศีลไม่เสมอกันอย่างเนี้ยก็เรียกว่าสงฆ์แตกแยกกันกรรมตัวนี้หนักหนาสาหัสมากนะน่ากลัวมากเลยพวกไม่มีหูไม่มีตามก็ไม่รู้สึกหรอกถ้าเราภาวนาจิตเราละเอียดจิตเราประณีตมองพลาดไปเนี่ยเรารู้สึกเลยอันตรายเหลือเกินมันมืดไปหมดเลยนะออร่าไม่ดีเลยมืดไม่ใช่เรื่องปฏิหาริย์อะไรหรอกนะแค่เห็นออร่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมืดมัวไปหมดทำไมมันมืดมาจากไหนมันมืดมาจากจิตจิตมันมืดรัศมีมันก็มืดมันก็จะไปอบายอย่างคนเวลาจะตายบางคนจะดูผ่องใสใสผ่องใสดูดีเลยพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไปสุคติคนจะตายแล้วทุรนทุรายมืดมัวไปหมดเลยก็ไปทุคติจิตเศร้าหมองทุคติก็เป็นอันหวังได้คือมีป๊อปสูงที่จะไปทุคติถ้าจิตไม่เศร้าหมองไม่มีกิเลสครอบงำโอกาสจะไปสุคติก็สูงนี่พูดเรื่องสุคติทุคตินะคนรุ่นนี้บางทีก็ไม่เชื่อนะเพราะความรู้มันยังไปไม่ถึงชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์อะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อความรู้ตัวเองไปไม่ถึงถ้าความรู้ไปถึงมันไม่ต้องให้ใครเรียกให้เชื่อมันเห็นจริงๆอ่ะงั้นระมัดระวังของเรานะความชั่วทั้งหลายอย่าไปทำความดีมีโอกาสทำให้รีบทำซะอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปน่าเสียดายไม่มีอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐินะร้ายกาจไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วชวนคนอื่นให้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไปด้วยนะมันเป็นกรรมซ้ําซ้อนนะมากมายเหลือเกินยุคนี้สอนอะไรกันเพี้ยนเต็มไปหมดนะผู้หลักผู้ใหญ่เตือนนักปราชญ์บัณฑิตเตือนก็เชื่อแต่กิเลสตัวเองไม่ฟังยังอ่านหนังสือท่านเจ้าคุณประยุทธ์ว่าท่านสมเด็จประยุทธ์ตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จอ่านแล้วก็อ่านยากนะภาษาท่านซับซ้อนมีประโยคนี้มีคำนี้ขยายอีกหน่อยนึงก็มีขยายคำนี้อีกอะไรเงี้ยนั้นจะอ่านลำบากนิดนึงแต่ในใจนึกนะว่าจริงๆท่านเป็นปราชญ์ถ้าหากเราพูดผิดแล้วท่านเตือนเราจะฟังทันทีเคยเจอท่านเคยเจอท่านหลายครั้งอยู่เคยคิดว่าถ้าเราผิดนะเราจะหยุดทันทีเลยถ้าท่านบอกให้เลิกสอนเราก็จะเลิกเลยนี่เจอท่านครั้งสุดท้ายนะท่านไปที่โรงพยาบาลเจอกันที่โรงพยาบาลคุยกับท่านนิดหน่อยนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านอนุโมทนานะให้อาจารย์ประโมทเนี่ยไปทำงานเผยแพร่ต่อไปท่านอนุโมทนาด้วยครูบาอาจารย์สายปริยัตินะหลวงพ่อสอนปฏิบัตินะท่านก็ไม่ได้มาขัดมาแย้งอะไรนะท่านก็เข้าใจท่านเป็นปราชญ์นะท่านความรู้ท่านเยอะก็เข้าใจเนี่ยคนระดับเนี้ยนะถ้าท่านเตือนนะเราต้องฟังว่าเรามันเก่งมาแค่ไหนเชียวความรู้อะไรก็มีนิดเดียวถ้าพระเถระผู้ใหญ่หรือท่านที่เป็นปราชญ์ท่านเตือนอะไรนะต้องฟังแล้วปรับตัวเองที่ดีมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องอย่างนี้แหละอย่างบางคนเห็นปั๊บเราก็รู้ว่าของปลอมยิ่งตอนนี้นะของปลอมเต็มไปหมดเลยนะต้องระมัดระวังของปลอมแต่งชุดอย่างนี้ก็มีเยอะแยะเลยสอนอะไรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้มันพวกมิจฉาทิฏฐิพวกเซลจัดพวกเซลจัดนี่พวกอสุรกายเสียจัดอ้างพระไตรปิฎกผิดตรงนั้นผิดตรงนี้ตัวเองไม่เข้าใจเองแล้วก็เชื่อแต่ความคิดความเห็นของตัวเองยังมีนักบวชบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะยังมาเกิดได้อีกนะถึงจะได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยเพี้ยนแสนสาหัสเลยไม่ภาวนาไม่เป็นนะถึงได้คิดได้ขนาดนั้นวิปลาสนะพระไตรปิฎกนะเรียบเรียงโดยพระอรหันต์นะเกิดจากคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายรวบรวมโดยพระอรหันต์แล้วก็สืบทอดกันมาต้องรักษานะอย่าปล่อยให้ใครมันทำลายตามใจชอบอย่ามาอ้างเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็ลือพระไตรปิฎกอันนั้นไม่ใช่เสรีภาพอันนี้เป็นการล่วงละเมิดละอย่างเราบอกเรามีเสรีภาพไปเจอผู้หญิงสักคนเราข่มขืนอะไรเงี้ยบอกเรามีเสรีภาพทำได้ไหมทำไม่ได้ไม่มีเสรีภาพที่จะทำลายพระไตรปิฎกนะไม่ใช่สมบัติของตัวเองนี่มาทำลายตามใจมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดวิธีที่ขจัด
มิจฉาทิฏฐิขจัดความเห็นผิดก็คือเห็นให้ถูกเมื่อไรมีสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่เป็นหลักง่ายๆเลยเพราะงั้นงานหลักของเราชาวพุทธก็คืองานสร้างสัมมาทิฏฐิให้ตัวเองสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าขยายความสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4